รักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทางเพื่อเธอมันเสมอเพราะในใจของเรารู้กันสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักก็นำความรักความห่วงใยและก็ความคิดถึงพร้อมกับความรู้สึกดีๆนะคะผ่านทางรายการด้วยรักค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการมาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตและก็สร้างสรรค์รายการด้วยรักนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเรามาทักทายกันด้วยเพลงที่บอกว่าฉันได้วางใจในพระเจ้าค่ะคุณผู้ฟังคะหลายต่อหลายครั้งในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังเพราะในโลกปัจจุบันมีการหลอกลวงหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะ
ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องได้ด้วยกลล่ะมีสารพัดวิธีเราจะเชื่อและวางใจใครสักคนเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินทุกครั้งก่อนที่เราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องมีสตินะคะมีสติอยู่เสมอคิดให้รอบคอบเราต้องมีข้อพิสูจน์ว่าเราควรที่จะเชื่อและวางใจได้หรือไม่เช่นเดียวกับคำพยานในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณก่อนที่เขาจะได้มารู้จักกับพระเจ้ายอมต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนนักเดินทางค่ะที่แสวงหาที่พึ่งทางจิตใจนะคะที่พึ่งทางจิตวิญญาณตามที่ใครๆว่าดีปฏิบัติตามที่ใครๆว่าถูกต้องตามแบบวิธีตามศาสนาที่เขานับถืออยู่แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกเขาก็ได้รู้ตัวว่ายังมีสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอีกมากและถึงเวลาที่เขาต้องค้นหากับคำตอบชีวิตในพระเจ้าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราทุกคนนะคะยากที่เราจะเข้าใจเส้นทางการมารู้จักกับพระเจ้าของเขานั้นก็เช่นเดียวกันค่ะเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียนจัดว่าเคร่งในเรื่องของศาสนานะคะแต่เขาก็ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับคริสเตียนตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเขาเรียนในโรงเรียนที่เป็นคริสเตียนเขาได้รู้จักการนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กจนเรียนจบชั้นประถมศึกษาช่วงเวลานั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากจะต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามความเข้าใจแบบเด็กๆนะคะก็ยังทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าครอบครัวไม่ได้เป็นคริสเตียนยังไงก็ต้องดำเนินชีวิตแบบครอบครัวเขายังออกเดินทางตามหาพระเจ้าและเดินอ้อมไปเรื่อยๆแม้ว่าพระเจ้าจะยืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับเขาเขายังคงต้องเดินที่จะแสวงหาพระเจ้าต่อไปเขาเรียนรู้และเข้าค้นหาพระเจ้าตามที่ต่างๆแต่ทุกที่ที่เขาไปยังไม่เติบโตค่ะแล้วก็สัมผัสจิตวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งจนกระทั่งวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงนำเขานะคะให้มีโอกาสได้เข้ากลุ่มเซลล์หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มศึกษาของพระคัมภีร์และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสพระเจ้าอย่างผ่านผู้สอนพระคัมภีร์ท่านได้นำอธิษฐานนะคะต้อนรับพระเจ้าในช่วงนั้นเขากลับร้องไห้ทั้งที่ไม่มีอะไรนะคะไม่มีความทุกข์ร้อนหรือว่าความกังวลใจในช่วงเวลานั้นเลยถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้ต้อนรับพระเจ้าทันทีเพราะเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมแล้วก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ต้องหาคำตอบหลังจากนั้นอีกไม่นานเขาก็มีโอกาสได้ไปนมัสการที่โบสถ์และเขาก็มีอาการแบบเดิมค่ะเขาก็ยังร้องไห้ในขณะที่ประชุมในโบสถ์เขาร้องเพลงกันนะคะเขาก็ไม่เข้าใจตัวของเขาเองแต่ความรู้สึกภายในบอกกับเขาว่านี่เป็นการทรงสัมผัสจากพระเจ้าเขาอยากจะรู้จักกับพระเจ้านะคะจึงตัดสินใจมาศึกษาพระคัมภีร์กับศาสนาจารย์และได้ต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดค่ะเธอเข้ามาและโลกที่เคยอ้างว้างก็
คุณผู้ฟังคะเขายังขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำตลอดเส้นทางในการเป็นคริสเตียนนะคะแม้ว่าเส้นทางที่เขาเดินนั้นไม่ง่ายนักและยังคงต้องพบกับอุปสรรคปัญหามากมายในการดำเนินชีวิตในสังคมอันยุ่งเหยิงแต่เขาไม่ได้ต่อสู้กับปัญหานั้นด้วยลำพังนะคะเหมือนเมื่อก่อนที่เขากำลังเผชิญอยู่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตผ่านอุปสรรคได้อย่างน่าอัศจรรย์ตลอดระยะเวลา4ปีที่ได้ต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาได้มีประสบการณ์หลายอย่างกับพระเจ้าได้รับการช่วยเหลือและการช่วยกู้จากปัญหามากมายพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและทรงช่วยเหลือแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆทุกครั้งที่พบกับปัญหาและก็อุปสรรคนะคะเขาจะอธิษฐานขอการช่วยเหลือและเขาได้รับคำตอบจากพระเจ้าผ่านทั้งพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณผ่านทางศาสนาจารย์แล้วก็ตลอดจนบุคคลอื่นที่พระองค์ทรงเรียกให้มาให้คำตอบในคำอธิษฐานของเขาและหากคราใดที่เกิดความไม่แน่ใจในคำตอบนั้นพระองค์ก็จะทรงตอกย้ำนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันและทำให้เห็นถึงการอัศจรรย์และมั่นใจได้ว่านี่คือคำตอบของพระเจ้าเขาก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเขามากมายนะคะและนำและปกป้องดูแลเขามั่นใจและสัมผัสได้เช่นนั้นจริงๆจึงอยากจะหนุนใจแล้วก็เป็นพยานในเรื่องของความเชื่อแก่ทุกท่านว่าในพระธรรมสดุดีบทที่31ข้อที่4ถึง5จงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะกระทำให้สำเร็จคุณผู้ฟังคะคำพยานเรื่องราวชีวิตของบุคคลท่านนี้แน่นอนค่ะพระเจ้าเป็นคำตอบในชีวิตของเราหากเราอยากจะแสวงหาพระเจ้าหากเราอยากจะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่เราสามารถที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าได้หรือไม่ก็คุณก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางรายการด้วยรักนะคะเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณที่จะช่วยคุณได้อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าเพียงแค่คุณเขียนจดหมายเขียนชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะเมื่อทางทีมงานได้รับจดหมายของท่านแล้วเราก็จะส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ส่งไปให้คุณถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็แนะนำไปเลยค่ะเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะคือเข้าไปได้ที่ www.voiceofpeace.org นะคะหรือว่าคุณสามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อยังทีมงานรายการด้วยรักของเราได้เช่นเดียวกันที่ vopprogram@gmail.com ค่ะหรืออยากจะพูดคุยกับทีมงานของเราก็ได้นะคะกดมาได้ค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์053 260 627ค่ะ
คุณผู้ฟังคะนั้นเราไม่สามารถที่จะเชื่อใจมนุษย์เราได้ 100% นะคะวันใดที่เรามีส่วนดีค่ะเราสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเขาได้นะคะเราได้รับคำชมเชยได้รับการช่วยเหลือแต่หากวันใดเราไม่ได้ทำอะไรให้กับเขาหรือทำให้เขาเสียหน้าวันนั้นแหละความไว้วางใจในตัวเขานะคะหรือว่าในตัวเราก็จะหมดไปแต่สำหรับพระเจ้าเราสามารถไว้วางใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคุณเสมอและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทุกสถานการณ์เชื่อและวางใจในพระเจ้าไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าและพระเจ้าก็จะประทานสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้เกินความเข้าใจของเราก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
บบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติตู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติตู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย